พบกับรายการเรื่องเล่าจากอบจ.นายกย้ำไม่เลิกกฎอัยการศึกขอกำลังใจประชาชนสานงานต่อประวิตรอ้อนทูตจีนซื้อข้าวยางพาราธกส.ยันพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทเริ่ม20ตุลาคมนี้คาดมีกว่า3ล้านครัวเรือนได้ประโยชน์จบด้วยดีช่อง3ยอมออกคู่ขนานแล้วจ่อยื่นผังรายการให้กสทพิจารณาสภาอบจ.โคราชเทคะแนนเลือกสจ.สมบัตินั่งแท่นประธานสภาคนใหม่นอนดูดาวตอนกลางวันที่ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหากระจายโน้ตอุดมแปลงเพลงคสช.เปิดบ้านอบจ.สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผมพิรมภวิสารครับดิฉันณภินดาเจริญมิตรค่ะค่ะและดิฉันมนัญชยาภูมิสารค่ะครับสำหรับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพิ่งผ่านไปโยกๆครับคุณณภินดาฮะเกี่ยวกับวันออกพรรษาที่พวกเราพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะครับได้ออกไปทําบุญตักบาตรเทโวกันครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญด้วยนั่นก็คือการที่เกิดจันทรุปราคาในวันออกพรรษาด้วยนะคะสวยงามหลายคนคงจะได้ติดตามกันภาพในวันนั้นนะคะกับพระจันทร์ที่แบบสีแบบส้มสวยมากเลยหรือว่าที่เรารู้จักกันกับพระจันทร์สีเลือดใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างเย็นแล้วด้วยนะคะเตรียมหาเสื้อกันหนาวมาใส่กันบ้างใช่ค่ะเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะรับลมหนาวปลายปีนี้นะคะครับสำหรับเนื้อหาสาระไม่ว่าจะเป็นข่าวทั่วไปหรือว่าข่าวกีฬาข่าวบันเทิงนะครับก็ยังครบครันเหมือนเดิมครับคุณมาชยาครับครับเรามาว่ากันที่ข่าวแรกกันเลยครับนายกย้ำไม่เลิกกฎอัยการศึกขอกำลังใจประชาชนครับทางด้านนายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลและคสช.นะครับทำงานคู่ขนานแก้ปัญหาประเทศวอนอย่ากดดันสปช.นะครับย้ำไม่ยกเลิกใช้กฎอัยการศึกครับขณะขอประชาชนเห็นใจและให้กำลังใจรัฐบาลในการทำงานนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะครับนานกว่า6ชั่วโมงนะครับว่าการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นั้นนะครับไม่อยากให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานะครับแต่อยากให้ดูการทำงานของสปช.ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มที่เห็นต่างนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องสัดส่วนของสปช.ซึ่งต้องทำความเข้าใจว่าหากไม่ส่งรายชื่อสมัครเป็นสปช.นั้นนะครับก็ไม่สามารถรับเลือกส่วนการทำงานตลอด4เดือนได้นะครับรัฐบาลนะครับคิดว่าการทำงานได้สำเร็จตามตั้งใจนั้นนะฮะแม้อาจจะไม่ทันใจประชาชนบ้างนะครับแต่รัฐบาลก็มีความเห็นตรงกับคสช.ว่าจะต้องทำงานคู่ขนานกันไปนะครับทั้งการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศกฎหมายและด้านความมั่นคงครับค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็จะเน้นการตั้งโจทย์ปัญหาที่สะสมมานานและก็แก้ไขเชิงรุกซึ่งปัญหาคอร์รัปชันนะคะถือเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะโดยจะต้องดำเนินการคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายส่วนด้านความมั่นคงขณะนี้นะคะก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าการเคลื่อนไหวใต้ดินเป็นอย่างไรเนี่ยแต่ก็จะยังคงประกาศใช้กฎอัยการศึกต่อไปค่ะเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าสถานการณ์ในช่วงวันนี้นะคะกับช่วงก่อนที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นก็แตกต่างกันมากค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวนะคะว่าจะไม่ให้คะแนนการทำงานกับรัฐบาลเนื่องจากผู้มีหน้าที่ให้คะแนนก็คือประชาชนนั่นเองค่ะแต่ก็อยากวอนให้ประชาชนนั้นนะคะเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจกับรัฐบาลเพราะว่างานที่รัฐบาลกำลังแก้ปัญหาอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะสมกันมานานมากแล้วนะคะก็จะให้แก้ในทันทีทันใดแล้วก็จะสำเร็จเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะคะจะเป็นไปได้ยากด้วยส่วนสื่อมวลชนก็อยากที่จะให้นำเสนอแต่สิ่งที่ดีนะคะไม่อยากให้ติดติงรัฐบาลในทุกเรื่องจนทำให้การแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เนี่ยจะต้องเป็นการถูกจับตามองมากขึ้นค่ะค่ะและในส่วนของภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรานะคะทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีความเข้าใจกันอย่างดีค่ะแล้วช่วยนะคะในการส่งเสริมการปฏิรูปในประเทศไทยอีกด้วยค่ะแต่ก็ยังมีเพียงคนไทยบางกลุ่มเท่านั้นนะคะที่ยังไม่เข้าใจส่วนแนวทางนะคะที่จะทำให้ผู้ที่มีความเห็นต่างนะคะเข้ามาร่วมแก้ปัญหาได้อย่างไรนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าไม่มีแนวทางมีเพียงแค่ความจริงใจให้และต้องไปถามคนที่สร้างความ
วุ่นวายทั้งหลายนะคะว่าต้องการอะไรกันแน่นะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องรักษาสภาวะความปลอดภัยให้กับประชาชนส่วนใหญ่ค่ะซึ่งคิดว่าจะดำเนินการให้สำเร็จให้ได้ค่ะแต่ว่าทุกคนก็ต้องมีการร่วมมือกันด้วยและแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเหนื่อยเพราะโดนติติงแต่ก็จะดำเนินการต่อไปเพราะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าถ้ากลัวเนี่ยก็คงไม่มาทำตั้งแต่แรกค่ะครับก็ถือว่าการบริหารประเทศนะครับเป็นหัวใจหลักสำคัญของผู้บริหารระดับนายกรัฐมนตรีนะครับหรือแม้กระทั่งขององค์กรเล็กๆเองอย่างอบจของเราก็เป็นองค์กรระดับจังหวัดซึ่งผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารงานนะครับตรงนี้ใช่แล้วค่ะครับเรามาดูกันที่ข่าวนี้ครับทางด้านประวิตรนะครับอ้อนทูตจีนซื้อข้าวและยางพาราครับทางด้านทูตจีนนะครับพบประวิตรนะครับขอไทยช่วยโน้มน้าวประเทศกลุ่มอาเซียนนะครับร่วมฝึกทางการทหารส่วนฝ่ายไทยวอนให้จีนซื้อข้าวและยางพาราครับค่ะแหล่งข่าวระดับสูงเปิดเผยภายหลังที่นายหนิงฟูขุยนะคะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยค่ะได้เดินทางเข้าพบกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเช้าวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่กระทรวงกลาโหมนะคะโดยทำการหารือกว่า1ชั่วโมงทั้งนี้การพบปะกันในครั้งนี้นะคะเน้นในเรื่องของการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทยได้มีข้อเสนอให้กับจีนรับซื้อข้าวและยางพาราจากประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยต้องการให้จัดทำข้อตกลงในการซื้อขายสินค้าทั้ง2ชนิดนี้นะคะระหว่างรัฐกับรัฐขณะที่ทางเอกอัครราชทูตของจีนก็ได้รับข้อเสนอนี้แล้วก็รายงานต่อทางการของจีนต่อไปค่ะขณะที่เอกอัครราชทูตจีนนะคะก็ได้มีการเสนอให้มีการฝึกร่วมของทางทหารไทยกับจีนค่ะพร้อมกับขอให้ไทยนะคะช่วยโน้มน้าวประเทศอื่นๆในอาเซียนเข้ามาร่วมฝึกฝนกันด้วยอย่างเช่นฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีความเห็นต่างแล้วก็ไม่ต้องการเข้าร่วมนั่นเองค่ะเพื่อที่จะยกระดับนะคะคล้ายกับการฝึกร่วมกันของครอบบาโกของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองกับประเทศไทยนะคะก็คือก็อยากให้จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสายสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนก็มีมายาวนานนะคุณนภินดาครับตรงนี้ครับก็ระดับผู้บริหารระดับประเทศนะครับก็ยังเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้อยู่นะครับให้สัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นระหว่างไทยกับจีนครับใช่ค่ะนอกจากนั้นยังเป็นการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยนะโดยเฉพาะข้าวกับยางพาราที่ตอนนี้ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะรายได้หลักเลยทีเดียวนะคะถ้าเราขายได้ประเทศเราก็จะรวยขึ้นนั่นเองใช่ค่ะเราก็มาถึงข่าวดีๆของเกษตรกรชาวไร่ชาวนากันบ้างครับค่ะทางด้านธกส.นะครับยันพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทครับเริ่ม20ตุลาคมนี้นะครับคาดว่ามีกว่า3ล้านครัวเรือนได้ประโยชน์ครับค่ะทางด้านนายรัฐนะคะวัจนานวัฒน์นะคะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะกล่าวว่าได้ซักซ้อมกับสาขาของธกส.ทั่วประเทศนะคะถึงแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกครัวเรือนนะคะในอัตราไร่ละ 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 15,000 บาทนะคะโดยทางธกส.ค่ะจะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็เตรียมทีมพนักงานสุ่มตรวจสอบการเพาะปลูกข้าวเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเงินถึงมือเกษตรกรจริงค่ะโดยเจ้าหน้าที่สาขาเนี่ยก็จะเร่งชี้แจงให้เกษตรกรทราบขั้นตอนการดำเนินงานแล้วก็คาดว่าเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ 3,490,000 ครัวเรือนนะคะคิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนะคะกว่า63ล้านไร่นะคะแล้วก็มีวงเงินชดเชยประมาณ 40,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการพิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้นะคะเพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีรายละไม่เกิน 50,000 บาทอีกด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ทางรัฐบาลได้นำมาให้กับเกษตรกรพี่น้องชาวไทยในชาวนาชาวไร่นั่นเองนะคะกับเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใช่แล้วค่ะก็ไม่ถือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเป็นการจ่ายรายได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะคะแต่อย่างน้อยก็คือว่าเป็นการช่วยชาวบ้านด้วยช่วยชาวนาด้วยนะคะ ให้แบบว่าไม่ขาดทุนมากนะนาที่ว่านี้ก็เป็นนาปีนะครับสำหรับข้าวนาปีเท่านั้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาด้วยครับครับเรามาดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างครับจบด้วยดีครับช่อง3ยอมออกคู่ขนานแล้วจ่อยืนผังรายการให้กสทพิจารณาครับเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากการไต่สวนนานกว่า5ชั่วโมงครับทางด้านพลโทพีรพงษ์มานกิจนายธวัชชัยจิตพานันครับและนางสาวสุพิญญากลางนรงค์ครับก
รรมการกสทครับพร้อมด้วยนายสุรินทร์กิตติยาพงพันธ์ครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะครับได้แถลงร่วมกันนะครับถึงผลหารือต่อหน้าคณะตุลาการครับซึ่งคู่กรณีทั้งสองนะคะก็ได้ร่วมกันตกลงว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐและก็คณะกรรมการกสทค่ะในการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลเพื่อที่จะให้เป็นตามแนวทางที่ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทุกรายค่ะกสทจึงเห็นด้วยที่จะพิจารณาอนุมัติให้บริษัท BEC Multimedia จำกัดร่วมกับบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนำรายการของช่อง3ระบบแอนะล็อกไปออกอากาศแบบคู่ขนานในช่อง33 HD ค่ะแบบช่อง7แล้วก็ช่อง9ที่เขาทำกันนะคะภายใต้ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยจะต้องมีการยื่นรายละเอียดของผังรายการในระบบแอนะล็อกที่จะนำไปออกอากาศคู่ขนานในช่อง33 SD นี้ให้กับทางกสทพิจารณาเพื่อที่จะรับฟังการพิจารณาและลดค่าธรรมเนียม 4% จากราคาการประมูลอย่างเช่นที่ช่องอื่นเขาได้ทำกันก่อนหน้านี้ด้วยค่ะค่ะทั้งนี้ก็ถือว่าการเจรจาก็เป็นการจบลงด้วยดีนะคะโดยศาลก็ได้ให้ทั้ง2ฝ่ายค่ะคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณส่วนของช่อง3ที่ก่อนหน้านี้อ้างว่าไม่สามารถออกคู่ขนานได้นะคะก็เพราะมีปัญหาในเรื่องของนิติบุคคลแล้วก็ข้อกฎหมายนะคะศาลก็เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยนะคะจนจบลงได้ค่ะในส่วนของคดีที่ช่อง3ฟ้องกสทนั้นนะคะก็มีแนวโน้มว่าทางช่อง3ก็จะยื่นถอนฟ้องนะแต่เบื้องต้นนะคะตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นคดีนี้ก็ยังมีอยู่นะคะและในส่วนที่ศาลจะเรียกไต่สวนคดีที่บริษัทเคเบิลทีวีฟ้องกสทไว้ในกรณีเดียวกันนะคะก็ภายในอนาคตข้างหน้าเนี่ยศาลก็จะได้แจ้งว่าคู่กรณีเนี่ยทราบถึงผลการเจรจานะคะแล้วก็คงไม่มีการไต่สวนค่ะส่วนทางด้านของนายสุรินทร์กิตติยาพงพันธ์นะคะยอมรับนะคะว่าจากนี้ค่ะทางผู้บริหารก็จะไปหารือถึงผังรายการที่จะต้องไปจัดใหม่เนี่ยซึ่งก็อยากที่จะนำผังของระบบอนาล็อกนะคะไปใส่ในช่อง33 HD ทั้งหมดนะคะแต่อาจจะทำไม่ได้คงจะต้องเป็นบางรายการเนี่ยเพราะว่าช่อง33 HD นั้นนะคะก็มีรายการเดิมอยู่แล้วค่ะซึ่งการออกคู่ขนานก็มีผลกระทบต่อแผนโฆษณาแล้วก็ผลประกอบการของบริษัท BC World จำกัดมหาชนด้วยนะคะแต่จะเท่าไรก็ไม่อยากพูดถึงนะอยากให้มองถึงเรื่องของการคำนึงถึงผู้ชมมากกว่าเนี่ยเพราะว่าช่อง3เนี่ยก็มีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานสนับสนุนนโยบายของรัฐนะคะในส่วนของการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศในระบบแอนะล็อกนะคะไปสู่ดิจิตอลอยู่แล้วนะส่วนการถอนฟ้องคดีก็น่าจะมีในส่วนการดำเนินการได้ต่อไปค่ะค่ะก็ขอให้จบกันด้วยดีแบบนี้นะคะเพราะว่าผลประโยชน์ต่างๆจะได้ตกอยู่ที่ประชาชนบ้างนะคะใช่ค่ะค่ะเรามาดูที่ข่าวต่อไปเนี่ยท่านทูตคริสตี้ค่ะทำคลิปวิดีโออำลาเก้าอี้ทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยลง YouTube เพื่อขอบคุณมิตรภาพที่คนไทยหยิบยื่นให้นะคะทางด้านนางคริสตี้เคนนี่นะคะเอกอัครราชทูตนะคะสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็ได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านเว็บไซต์ YouTube ค่ะซึ่งเป็นคำกล่าวอำลาตำแหน่งนะคะเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแล้วก็ได้ออกมากล่าวขอบคุณประชาชนชาวไทยก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ยังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่ที่ประเทศไทยกว่า10ปีแล้วรู้สึกดีใจมากที่ได้รู้จักและพบกับคนไทยในมากกว่า47จังหวัดแล้วเวลาเดือนหน้าดิฉันจะกลับสหรัฐอเมริกาดิฉันจะทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศในวอชิงตันดีซีนะคะประธานาธิบดีโอบามาจะเลือกท่านทูตใหม่เราหวังว่าเขาจะมาที่ประเทศไทยเวลาปีหน้าก่อนทางทูตไม้จะมาถึงที่นี้อุปทูตที่สาธารณทูตอเมริกาคุณแพทริกเมอร์ฟีจะเป็นหัวหน้าประจำประเทศไทยนะคะมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นมิตรภาพสำคัญที่ครบรอบมากกว่า180ปีแล้วดิฉันขอขอบคุณคนไทยหลายคนที่ต้อนรับดิฉันอย่างน่าภูมิและเป็นการ์นิงนะคะชอบมากวัฒนธรรมไทยอาหารไทยและโดยเฉพาะคนไทยคนไทยเป็นมิตรในใจดีด้วยค่ะขอให้มิตรภาพระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาจะแข็งแกร่งตลอดไปสวัสดีค่ะค่ะก็นั่นก็เป็นคลิปที่แบบน่ารักมากเลยนะคะของท่านทูตคริสตี้นะคะก็หวังว่า
วันหนึ่งท่านจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับทางประเทศไทยเราอีกนะคะเพราะว่าคนไทยก็ยินดีแล้วก็ต้อนรับท่านเสมอนะคะน่ารักจริงๆเลยครับเรามาดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภากฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับทางด้านสภาอบจนะครับเทคะแนนเลือกสจสมบัติครับนั่งแท่นประธานสภาคนใหม่ครับทางด้านอบจโคราชนะครับเปิดประชุมสภาสมัยสามัญนะครับครั้งที่2ครั้งที่4ทับ2557นะครับโดยเลือกตั้งประธานสภาคนใหม่ภายหลังนายกิติพงษ์พงษ์สุรเวชนะครับประธานสภาคนเก่าได้ยื่นหนังสือลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่30กันยายน2557นะครับและต้องดำเนินการเลือกตั้งประธานสภาคนใหม่ภายใน15วันนะครับด้านทางด้านสจชวานพัฒนกรรมชัยนะครับสอบจอำเภอขามสแกแสงนะครับยกมือเสนอชื่อสจสมบัติกาญจนวัฒนานะครับสอบจอำเภอเมืองเขต8นะครับเป็นประธานสภาโดยมีมติในที่ประชุมยกมือสนับสนุนเป็นเอกฉันท์ครับค่ะเมื่อวันที่6ตุลาคมเวลา 14:15 นที่ผ่านมานี้นะคะที่ห้องประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่กองช่างตำบลมะเลิงอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะก็ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่4ทับ2557นะคะโดยมีนายวิสุทธิ์เจริญสรรค์นะคะรองประธานสภาอบจโคราชนะคะทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวค่ะแล้วก็ส่วนทางด้านร้อยตรีหญิงระนองลักษณ์สุวรรณชวีนายกอบจนครราชสีมาและร่วมด้วยรองนายกอบจนครราชสีมาแล้วก็ยังมีในส่วนของคณะที่ปรึกษารองปลัดอบจผู้อำนวยการกองต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง46เขตค่ะจากทั้งหมด48เขตเนี่ยโดยมีนายมนัสศรีบงกตค่ะเลขานุการสภาแล้วก็นายกิติพงษ์พงษ์สุรเวชอดีตประธานสภานะคะได้ยื่นหนังสือลาเนี่ยซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านนางรังสิยานุทกิจนะคะผู้อำนวยการกองกิจการสภาก็ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาแทนค่ะโดยสาระสำคัญในการเปิดประชุมสภาในครั้งนี้นะคะก็เป็นการขอมติสมาชิกสภาค่ะเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภาอบจ.โคราชคนใหม่นะคะเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลงค่ะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2554นะคะเนื่องจากนายกิติพงษ์พงษ์สุรเวชประธานสภาอบจ.นครราชสีมาได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานสภาค่ะต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาด้วยเหตุบางประการจนทำให้ไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาได้ค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะได้มีการเสนอชื่อของผู้ที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ประธานสภาเพียงแค่1คนนั่นก็คือคุณสมบัติกาญจนวัฒนาค่ะท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองเขต8นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะท่านรองประธานสภาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวนะคะได้ขอมติในที่ประชุมเพื่อทำการเลือกตั้งประธานสภาค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็ได้รับรองผู้ถูกเสนอชื่อมา2คนนะคะมากกว่า2คนขึ้นไปนั่นเองค่ะก็เลยทำให้นะคะท่านสมบัติกาญจนวัฒนาเนี่ยได้รับตำแหน่งประธานสภาในครั้งนี้ค่ะจากนั้นนะคะท่านประธานสภาชั่วคราวเนี่ยก็ได้ทำการขออนุมัติแล้วก็แต่งตั้งประธานสภาในมติที่ประชุมพร้อมกับประกาศให้ประธานสภาคนใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่ก่อนที่จะมีการประชุมในวาระการประชุมอื่นๆต่อไปค่ะหลังจากที่จบวาระการประชุมสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านสมบัติกาญจนวัฒนาเนี่ยก็ได้มีการสัมภาษณ์นะคะถึงการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ด้วยค่ะว่าหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาของอบจ.โคราชเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ทุ่มเทเต็มที่เต็มความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่กับฝ่ายบริหารฝ่ายสภารวมถึงข้าราชการของอบจ.พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อติชมน้อมรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและก็พร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะยังไงนะคะลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านประธานสภาคนใหม่คนนี้ดูค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราแล้วก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสีมาทุกๆคนนะครับที่ได้ให้โอกาสผมแล้วก็ได้เลือกให้ผมเป็นประธานสภาครับก็รับปากนะฮะก็แล้วก็สัญญากับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าจะร่วมกันทำงานกับทางฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือจะเป็นฝ่ายบริหารก็ตามฝ่ายสภาคือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกๆท่านแล้วก็ข้าราชการนะฮะพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของท่านประธานสภาคนใหม่ครับท่านสจ.สมบัติ
กาญจนวัฒนาครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับทางทีมข่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยครับค่ะครับเรามาดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างครับทางด้านโคราชนะครับจัดเสวนาหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับชาวประชาเป็นสุขครับค่ะเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา 14:00 นค่ะที่วัดบ้านลองตองตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาจัดเวทีเสวนาค่ะหมู่บ้านรักษาศีล5ชาวประชาเป็นสุขโดยมีพระราชวิมลโมลีเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในฝ่ายสงฆ์ค่ะพร้อมด้วยร้อยตรีนิรันดุจจานุทัศน์นะคะท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสค่ะโดยมีการจัดเวทีเสวนานะคะหมู่บ้านรักษาศีล5ชาวประชาเป็นสุขเป็นไปตามโครงการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบค่ะและก็หมู่บ้านรักษาศีล5ตามนโยบายของคสช.กับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะจัดขึ้นนะคะก็เพื่อที่จะมุ่งเน้นความปรองดองสมานฉันท์และสร้างความสุขให้แก่คนในชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีความมั่นคงและสันติสุขให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราค่ะค่ะในคอนเซปต์นี้ก็ยังไม่คงไม่หลุดพ้นจากการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับพี่น้องภายในประเทศนั่นเองใช่แล้วค่ะรวมถึงการจัดเสวนาครั้งนี้ก็เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวงของเราแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถของเราด้วยใช่แล้วค่ะค่ะแล้วค่ะก็นี่คือทั้งหมดเนี่ยในช่วงของเปิดบ้านอบจนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากที่จะนอนดูดาวตอนกลางวันตอนนี้เรามีที่จะสามารถให้คุณผู้ชมไปรับชมกันได้แล้วที่ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะเป็นยังไงในช่วงหน้ากับ Education Zone ค่ะ Education Zoneขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วง Education Zone ค่ะกับดิฉันณวินดาเจริญมิตรค่ะเรื่องราวของการศึกษา AEC IT และสุขภาพนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของการศึกษาของเราค่ะใครที่ชื่นชอบการดูดาวนะคะแล้วก็สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ก็คงพลาดกันไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจะขอพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวเชิงศึกษาค่ะกันที่ศูนย์ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองค่ะเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะการเดินทางมาศูนย์ดาราศาสตร์นะคะต้องตรงไปยังตลาดไม้ดอกไม้ประดับโคกเพชรค่ะจากถนนมิตรภาพขาออกก่อนที่จะถึงตำบลโคกกรวดบริเวณจุดกลับรถเลี้ยวซ้ายตรงตลาดไม้ดอกไม้ประดับตรงมาเจอกับรั้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสุดรั้วสีชมพูนะคะก็จะพบกับศูนย์ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะภายในอาคารนะคะของศูนย์ประกอบไปด้วย14โซนทั้งเรื่องราวของความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ค่ะโดยแบ่งเป็นโซนความรู้ต่างๆนะคะได้แก่ความรู้เรื่องชีววิทยาค่ะก็อย่างโซนที่1นะคะก็เป็นเรื่องราวของหน่วยของสิ่งมีชีวิตโซนที่2ร่างกายของคนเราโซนที่3พืชโซนที่4สัตว์โลกดึกดำบรรพ์ค่ะโซนที่5มิตรใกล้ตัวโซนที่6ธรรมชาติบนโลกกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆนะคะอาทิการจำลองแผ่นดินไหวโซนที่7ค่ะเทคโนโลยีด้านอวกาศโซนที่8นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกโซนที่9ไขปริศนาดาราศาสตร์โซนที่10อิเล็กทรอนิกส์ค่ะโซนที่11เทคโนโลยีแมกคาทรอนิกและโทรคมนาคมโซนที่12พลังงานทดแทนพลังงานยุคใหม่โซนที่13การสร้างภาพ3มิติและโซนที่14เรื่องของพันธุวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีซึ่งแต่ละโซนนะคะจะมีกิจกรรมในการทดลองพร้อมกับอุปกรณ์สาธิตหลักต่างๆนะคะให้ได้เรียนรู้กันในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสุดท้ายนะคะในการที่คุณผู้ชมจะได้มาทัวร์ในครั้งนี้นั่นก็คือท้องฟ้าจำลองขนาดใหญ่ค่ะศึกษาหมู่ดาวบนท้องฟ้านะคะตำแหน่งที่ตั้งต่างๆและต้นกำเนิดของหมู่ดาวต่างๆกับห้องโดมขนาดใหญ่พร้อมเครื่องใช้จำลองกลุ่มดาวให้รับชมกันบรรยากาศก็เหมือนที่คุณผู้ชมจะได้ไปนอนดูดาวยามค่ำคืนนั่นเองค่ะสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าชมได้ถึง200ที่นั่งเลยทีเดียวเหมาะกับการมาชมเป็นหมู่คณะค่ะโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนต่างๆนะคะแต่สำหรับ
พี่น้องประชาชนทั่วไปที่อยากจะเข้าชมนะคะทางศูนย์เขาก็ยินดีรับค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะสำหรับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เพิ่งมีปรากฏการณ์ที่สำคัญนะคะที่เกิดเป็นครั้งสุดท้ายในรอบปี2557นั่นก็คือการที่เกิดจันทรุปราคาหรือที่เรียกกันว่าพระจันทร์สีเลือดนะคะวันนั้นเนี่ยในหลายๆพื้นที่เห็นได้ชัดเจนมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะก็มีหลายคนนะคะแอบถ่ายภาพมาแล้วก็มาโพสต์ให้ดูกันเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปเที่ยวท้องฟ้าจำลองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์044305696นะคะหรือเว็บไซต์ของ facebook.com/skycola นั่นเองค่ะที่ขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะทุกวันอังคารถึงวันเสาร์ค่ะเขาเปิดให้บริการนะคะยังไงก็ลองสอบถามไปกันได้แล้วกันค่ะมาต่อกันที่ข่าว AEC ค่ะอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะเพราะว่าเตรียมรับ AEC กันแล้วค่ะในการสร้างสนามบินเบตงแล้วก็การขยายสนามบินที่แม่สอดนั่นเองค่ะของกระทรวงคมนาคมนะคะตอนนี้นะคะเขาก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็ก่อสร้างสนามบินภูมิภาค6แห่งขึ้นค่ะเพื่อรองรับการเชื่อมต่อนะคะกับเขตเศรษฐกิจพิเศษว่ากรมนะคะได้เตรียมของงบประมาณประจำปี2558นะคะจำนวนกว่า 1,800 ล้านบาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงจังหวัดยะลาค่ะหลังจากที่โครงการนี้นะคะได้มีการรายงานถึงวิเคราะห์การที่จะเกิดผลกระทบในสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะแล้วก็คิดค่าก่อสร้างแบ่งงานโยธา 1,400 ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอีก400ล้านบาทแล้วก็มีขนาดรันเวย์อีกประมาณ 1,800 เมตรนะคะซึ่งก็คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการในปี2561นั่นเองค่ะเพื่อรองรับผู้โดยสารนะคะกว่า 300,000 คนต่อปีค่ะการสร้างสนามบินแห่งนี้นะคะถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงทางอากาศค่ะเพื่อรองรับการเปิดเสรีภาพนะคะอาเซียนด้วยหลังจากที่ผ่านมานะคะได้มีการดำเนินการที่ค่อนข้างจะล่าช้ากว่ากำหนดไป 1-2 ปีนั่นเองค่ะแต่ในส่วนของการเวงคืนที่ดินนะคะก็มีการดำเนินการไปแล้วกว่า 98% ก็คาดว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะเพราะที่ดินแปลงสุดท้ายนะคะที่ได้ขอให้ท้องถิ่นไปเจรจากับเจ้าของที่ดินก็ได้ข้อสรุปในการขายให้กับกรมการบินพลเรือนเรียบร้อยแล้วจะเหลือเพียงแค่การหาพื้นที่ใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้นกที่อยู่ในพื้นที่นะคะไปอาศัยอยู่แทนเท่านั้นค่ะส่วนในเรื่องของการก่อสร้างอากาศยานที่แม่สอดจังหวัดตากนะคะอันนั้นก็จะมีการของงบประมาณประมาณ400ล้านบาทนะคะในปี2558เพื่อปรับปรุงค่ะในส่วนของห้องรองรับผู้โดยสารให้เพิ่มเป็น100,000 คนต่อปีจากปัจจุบันนะคะรองรับเพียงแค่ 40,000 คนต่อปีนั่นเองค่ะโดยก็จะมีการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมนะคะ300ไร่และขยายรันเวย์นะคะจาก 1,500 เมตรเป็น 2,100 เมตรค่ะคาดว่าจะก่อสร้างได้ประมาณกลางๆปี2559นะคะแล้วก็แล้วเสร็จในปี2560นั่นเองค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะพัฒนาประเทศของเราให้เข้าสู่ AEC อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมตัวกันนะคะว่ามองภาพประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข่าวของ IT กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีแอปพลิเคชันสุดเก๋เลยนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ลองเลือกดูนะคะว่าอยากจะไปลองเล่นกันบ้างหรือเปล่านั่นก็คือแอปพลิเคชันLife Countdown ค่ะแอปพลิเคชันที่จะช่วยเช็คเวลาชีวิตที่เหลือของคุณว่าจะมีโอกาสอยู่บนโลกใบนี้อีกนานแค่ไหนนั่นเองค่ะเราลองไปทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันนับถอยหลังชีวิตนะคะที่เข้าถึงสัจธรรมแห่งเวลาพร้อมเตือนตัวเองให้มีความมั่นคงในความดีและก็ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของความตายก็คงไม่มีใครคาดเดาได้นะคะว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าคุณสามารถเตือนตัวเองได้ว่าเวลาแห่งความสุขและเวลาแห่งการทำดีบนโลกใบนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ก็คงจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะวันนี้เราได้นำเสนอแอปพลิเคชันนับถอยหลังเวลาชีวิตหรือ Life Countdown โดยมีขั้นตอนง่ายๆนะคะในการเล่นก็คือ5ขั้นตอนช่วยในการนับถอยหลังชีวิตค่ะเพียงแค่คุณใช้อุปกรณ์นะคะบนระบบปฏิบัติการทั้ง
iOS แล้วก็ Android นะคะคุณก็สามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้แล้วค่ะโดยเริ่มต้นจากการเลือกภาษาก่อนนะคะซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วก็ทำตาม5ขั้นตอนที่บอกนั่นก็คืออย่างแรกระบุวันเดือนปีเกิดค่ะ2นะคะปีตายให้คุณคาดเดาล่วงหน้าว่าคุณจะตายในปีพุทธศักราชอะไรนะคะหลังจากที่คุณระบุวันเดือนปีเกิดไปแล้วแอปก็จะคำนวณอายุของคุณทันทีอย่างเช่นว่าคุณอายุ26อายุ19ปีหรืออายุ60ปีหรือ90ปีอะไรประมาณนั้นค่ะส่วนขั้นตอนที่3นะคะเดือนที่จะตายค่ะคุณคิดว่าคุณจะตายเดือนไหนนะคะคุณก็ลองเลือกเดือนที่คุณชอบดูค่ะส่วนเดือนที่4นะคะวันตายค่ะก็มาจับคู่กับเดือนที่คุณได้เลือกนั่นเองนะคะเป็นวันตายเอาไว้โดยนับวันปฏิทินของในเดือนของปีนั้นด้วยนะคะที่คุณเลือกไว้กับปีตายนั่นเองค่ะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5นั่นคือเวลานะคะคุณคิดว่าช่วงไหนที่จะเหมาะกับคุณในการที่จะให้เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตคุณก็ลองเลือกลงไปหลังจากทำเรียบร้อย5ขั้นตอนนี้แล้วนะคะแอปพลิเคชันก็เริ่มนับเวลาถอยหลังให้คุณทันทีค่ะเหมือนกับแจ้งว่าคุณจะมีเวลาเหลืออีกแค่กี่วันกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วินาทีนะคะเพราะว่านอกจากนี้นะคะในหน้าดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการอธิบายถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะว่าLife Countdown เนี่ยเป็นโปรแกรมในการคำนวณเวลาตายของคุณโดยประมาณนั่นก็คือวันเดือนปีที่คุณจะเสียชีวิตโดยที่คุณสามารถเลือกเองได้นะคะโปรแกรมนี้ไม่ใช่โปรแกรมการพยากรณ์เวลานะคะซึ่งเวลาของคุณที่ตั้งไว้เนี่ยอาจจะหมดลงหรือก่อนหรือหลังก็ได้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ยังมีปุ่มในการตั้งค่าที่สามารถระบุได้ว่าจะแสดงเวลาที่เหลือบนไอคอนของแอปพลิเคชันนี้หรือไม่รวมทั้งการเปิดปิดการสุ่มแจ้งเวลาเตือนที่เหลือหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนภาษาค่ะรวมทั้งจะสามารถเริ่มต้นตั้งเวลาใหม่ได้คุณยังสามารถเลือกที่จะบริจาคเงินนะคะเพื่อสมทบทุนให้กับโครงการเผชิญความตายอย่างสงบในเครือข่ายพุทธิกาหรือแบ่งปันการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวบนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อีกด้วยค่ะนี่นะคะถือเป็นแอปพลิเคชันแบบเก๋ๆที่ทำให้คุณนะคะมาใช้ปรับในเรื่องของสัจธรรมแห่งชีวิตนั่นเองค่ะให้มีการเตรียมความพร้อมนะคะให้มีการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ประมาทนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ลองไปสามารถโหลดมาใช้ดูได้ค่ะปิดท้ายในช่วงของ Education Zone กับเรื่องราวของสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมี10วิธีให้อาหารสมองกันค่ะด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่ก็ไม่เข้าใครออกใครนะคะดังนั้นเราก็สามารถบรรเทาได้ด้วยการใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะได้ไปเจอเรื่องราวของการดูแลสมองในหนังสือข้างครัวของพิชัยวาสนาส่งค่ะเขาได้บอกเล่า10วิธีนะคะการให้อาหารสมองนะคะว่ามีวิธีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนั่นก็คือการรับประทานผลไม้และผักเป็นอาหารหลักในแต่ละมื้อค่ะวิธีที่2นะคะกินไก่ไม่กินหนังกินหมูแล้วก็กินเนื้อวัวที่มีไขมันน้อยที่สุดนั่นเองค่ะวิธีที่3กินถั่วตากแห้งค่ะผักตระกูลถั่วทุกชนิดนะคะอย่างเช่นถั่วลิสงไม่ใส่เกลือจะดีที่สุดค่ะวิธีที่4กินถั่วเปลือกแข็งค่ะอย่างเช่นวอลนัทหรืออัลมอนด์นั่นเองค่ะวิธีที่5เนื้อปลาค่ะเนื้อปลาประเภทแซลมอนซาดีนแมคคารีนหรือหอยต่างๆนะคะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะวิธีที่6นะคะระวังเรื่องการบริโภคไขมันที่มีโอเมก้า6นะคะนั่นก็คือไขมันน้ำมันจากข้าวโพดหรือพืชนะคะที่เติมด้วยสารไฮโดรเจนแล้วก็บรรณากรที่อุดมไปด้วยไขมันต่างๆนั่นเองค่ะส่วนวิธีที่7นะคะใช้น้ำตาลและเกลือนิดเดียวส่วนวิธีที่8ค่ะนั่นก็คือลดการบริโภคอาหารสำเร็จรูปทุกชนิดขนมกรุบกรอบนะคะพยายามงดให้ได้ละกันส่วนวิธีที่9นะคะก็คือการกินวิตามินแร่ธาตุเป็นส่วนเสริมค่ะส่วนวิธีสุดท้ายวิธีที่10ในการบำรุงสมองนั่นก็คือกินน้ำมันปลาที่มีโอเมก้า3ในชนิดที่เป็นแคปซูลกรณีที่ไม่สามารถหาบริโภคได้นะคะก็คือการรับประทานเนื้อปลาสัปดาห์ละ 3-4 มื้อนั่นเองค่ะนี่นะคะทั้งหมดนี้ก็คือการให้อาหารสมองนะคะแต่ที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะจะทำให้เลือดลมดีมีเลือดฝาดนะคะแล้วก็สุขภาพดีแถม
การหายใจหรือว่าการใช้ปอดต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะนี่ก็คือความห่วงใยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเราในสัปดาห์นี้ค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันเยอะๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงของอบจ. Variety ค่ะเรื่องราวของบันเทิงแล้วก็กีฬายังมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามในช่วงหน้านะคะไปรับชมกันเลยค่ะอบจ. Varietyสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ข่าวกีฬากับผมเมย์พิรมครับทางทีมข่าวกีฬานะครับขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยนะครับในศึกอินชอนเกมที่ผ่านมานะครับสำหรับเนื้อหาข่าวนะครับในวันนี้ก็มีด้วยกันดังนี้ครับเรามาว่ากันที่ข่าวแรกกันเลยครับทางด้าน3ซุปตาร์วอลเลย์บอลไทยนะครับเตรียมบินเล่นอาชีพครับสวิตญี่ปุ่นอาเซอร์ไบจานครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเสร็จสิ้นทำหน้าที่รับใช้ชาตินะครับในศึกเอเชียนเกมครั้งที่17อินชอนเกมประเทศเกาหลีใต้ที่ผ่านมานะครับทางด้านนักวอลเลย์บอลระดับซุปสตาร์ของไทยนะครับเตรียมเดินทางไปเล่นอาชีพในต่างประเทศเริ่มด้วยจิรายุทธรักษาแก้วนะครับดาวตบชายนะครับจะไปเล่นลีกอาชีพที่สวิตเซอร์แลนด์ครับส่วนทางด้านนุสราต้อมคำเซ็นเตอร์ระดับโลกก็จะบินไปที่อาเซอร์ไบจานนะครับร่วมกับต้นสังกัดเดิมลาบิก้าบากูนะครับล่าแชมป์อีกสมัยหลังจากฤดูกาลก่อนนุสรานะครับร่วมกับมิต้าบากูนะครับเป็นฤดูกาลแรกและสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จครับทางด้านออนอุมาสิทธิรักษ์นะครับซุปตาอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับดาวตบสาวนะครับจะไปร่วมทีมกับทีมญี่ปุ่นนะครับต้นสังกัดใหม่ชื่อว่า JT มาร์คเวลัสนะครับในศึก V Challenge League หลังจากฤดูก่อนหน้านี้นะครับเล่นให้อิชิซาชิบากูนะครับสโมสรอาเซอร์ไบจานนะครับทางทีมข่าวอบจ.นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ3ซุปตาร์นะครับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับที่จะไปเล่นลีกอาชีพขอให้ประสบความสำเร็จด้วยครับเรามาดูกันที่ข่าวนี้ครับทางด้านอแมนด้านะครับน้ำตาล่วงนะครับชาวอุดรต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับทางด้านขวัญใจชาวอุดรนะครับอแมนด้าคานะครับสุดปลื้มชาวอุดรแห่รับกันแน่นนะครับก่อนปั่นจักรยานแห่รอบตัวเมืองครับเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะครับของวันที่8ตุลาคมที่สนามบินนานาชาติอุดรธานีครับอแมนด้าคานะครับนักกีฬาทีมชาติประเภทจักรยาน BMX หญิงลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่17อินชอนเกมนั้นนะครับได้เดินทางมาถึงโดยมีบรรดาแฟนกีฬาทั่วเมืองอุดรธานีนะครับจำนวนหลายพันคนมาต้อนรับรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีนะครับร่วมให้การต้อนรับอีกเป็นจำนวนมากครับหลังจากนั้นนะครับอแมนด้าได้เดินออกมาจากสนามพร้อมโบกมือทักทายชาวอุดรธานีที่มาต้อนรับอยู่ด้านนอกโดยมีทั้งญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนรักของอแมนด้าเองนะครับซึ่งชาวบ้านหนองแม็กนะครับที่ส่วนใหญ่แต่งชุดไทยนะครับพื้นเมืองด้วยผ้าหมี่ขิดประจำจังหวัดนะครับมาต้อนรับต่างตะโกนส่งเสียงเรียกหยองหยองนะครับดังกึกก้องทั่วสนามบินนะครับหลังจากที่เห็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับนักจักรยานสาวเหรียญทองอินชอนเกมดีใจถึงกับน้ำตาขอเบ้าออกมานั่นเองครับดีใจหลายบอกคิดว่าเหรียญทองจะเฮ็ดให้คนไทยและคนอุดรดีใจปานนี้อแมนด้าจะเฮ็ดให้เก่งกว่านี้เพื่อเหรียญทองโอลิมปิกนะครับทางนี้ทางด้านฮีโร่เชื้อสายอุดรนะครับกล่าวอย่างตื้นตันนั่นเองครับก็เป็นกำลังใจให้กับอแมนด้าด้วยนะครับสำหรับโอลิมปิกที่จะเกิดขึ้นนะครับขอให้อแมนด้าคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งมาให้กับประชาชนชาวไทยรวมทั้งชาวอุดรธานีด้วยครับเรามาดูที่ทีมของสวัสดิ์แคทนะครับทีมขวัญใจของชาวนครราชสีมากันบ้างครับลือหึงครับสวัสดิ์แคทสอบเปลี่ยนขั้วบริหารหากขึ้นไทยลีกครับมีข่าวลือนะครับหลุดออกมาจากกลางนครราชสีมามัดด้า FC นะครับหรือสวัสดิ์แคทนะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วบริหารนะครับหากทีมเลื่อนชั้นทว่ากระแสดังกล่าวนะครับถูกต่อต้านจากแฟนคลับอย่างชัดเจนนะครับทางด้านสวัสดิ์แคทนครราชสีมามัดด้า FC นะครับจากฝูงของตารางคะแนนดิวิชั่น1นะครับตกเป็นข่าวลืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการบริหารจัดการอีกครั้งนะครับหากสโมสรสามารถเลื่อนขึ้นไปเล่นยังลีกสูงสุดได้ของเมืองไทยในปี2015ด้านแฟนคลับนะครับลุมต้านยันพร้อมหนุนหลังทีมบริหารชุดปัจจุบันครับทางด้านทัพของแมวพิฆาตนะครับต้องการชัยชนะอีกแค่นัดเดียวนะครับจาก4นัดที่เหลือก็จะการันตีเลื่อนชั้นทันทีนะครับซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีหลายฝ่ายสนใจอยากจะเข้ามาทำทีมในปีหน้านั่นเองครับล่าสุดมีข่าวลือหลุดออกมาจากลังแมวพิฆาตว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนขั้วบริหารอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับช่วงก่อนเปิดซีซั่น2014นั่นเองครับโดยกระแสดังกล่าวนั้นนะครับกับต้องถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากสาวกสวัสดิ์แคทนะครับที่ต้องการหนุนหลังทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันนะครับที่กำลังจะพาทีมสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นก้าวไปสู่บนเวทีลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกของสโมสรนะครับทางทีมข่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็เป็นกำลังใจให้กับทีมสวัสดิ์แคทนะครับ
นครราชสีมามาด้า F4 เข้าสู่ดิวิชั่น1ให้ได้ครับสู้ครับสำหรับช่วงต่อไปพบกับข่าวบันเทิงกับคุณเกตมนัญชยาครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันในช่วงของข่าวบันเทิงนะคะดิฉันมนัญชยาพรหมสารอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวมากมายที่จะมานำเสนอแล้วก็มาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตในแวดวงของข่าวบันเทิงกันค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะข่าวนี้นะคะถ้าใครไม่รู้จักหนุ่มคนนี้นะคะจมูกโตโตเนี่ยแถมยังพูดเก่งมากๆเลยนะคะกับหนุ่มคนนี้ค่ะโน้ตอุดมแต้พานิชซึ่งเขาไปทำเอาคนทั้งคอนเสิร์ตสิงโตนำโชคฮากระจายเลยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตของสิงโตนำโชคเนี่ยก็ทำเอาฮากระจายกันทั้งฮอลเลยทีเดียวเนี่ยเมื่อได้แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์นะคะนั่นก็คือโน้ตอุดมแต้พานิชค่ะถึงกับขั้นใจกล้านะคะได้นำเพลงของคสช.คืนความสุขให้กับประชาชนมาแปลงเป็นเพลงในสไตล์ของเขานะคะลองไปดูกันสำหรับคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะวันที่ชาติมาเจอทางตันฐานะท่านเสี่ยงเดินเข้ามาเรื่องวุ่นวายที่ยังค้างคาพี่ตู่เคลียร์ลวดเดียวเฮียหมายถึงตู่ไหนตู่นพพลในที่นี้ทำความเข้าใจแล้วครับตู่นพพลเป่าจินจงโอเคไหมฮะเป่าจินจงนะครับเรื่องวุ่นวายที่ยังค้างคาพี่ตู่เคลียร์ลวดเดียววันนี้ชาติโดยรวมโอเคความสุขคืนมาได้เยอะเชียวเลือกปัญหากวนใจนิดเดียวพี่ตู่มองข้ามไปถ้าปัญหาเหล่านี้พี่เคลียร์เมื่อไรความสุขของคนไทยคงพุ่งชนะภูฐานถ้าเพื่อนชวนไปขายตรงต้องเซโนมันเช่นไรเคยประสบปัญหาไหมโอ้โหใครดูเนี่ยไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้านี่ไม่ใช่สำหรับอุดมคติของนายโน้ตอุดมแต้พานิชแล้วนะคะสำหรับการที่นำเพลงของคสช.มาแปลงโอ้ยังงี้ไม่ทราบว่าท่านนายกของเรานี่จะว่ายังไงนะอาจจะบรรจุเป็นอีกหนึ่งเพลงที่สร้างความสุขคืนความสุขให้ประชาชนอีกหนึ่งเพลงก็ว่าได้นะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะสำหรับสาวคนนี้ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ลูกทุ่งหญิงที่มาแรงมากๆในปีที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงข้ามปีมาปีนี้เลยทีเดียวเนี่ยสำหรับสาวลีหรือว่าหญิงลีศรีจุมพลนั่นเองเนี่ยที่ตอนนี้เธอออกมาตัดพ้อค่ะเหตุผลตอนนี้ก็คืออยากลาออกจากวงการซะงั้นจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าหญิงลีของเราเนี่ยนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความดราม่าไม่กี่วันนะคะว่าสักวันเนี่ยจะขอลาออกจากวงการบันเทิงค่ะสำหรับหญิงลีศรีจุมพลเนี่ยเธอก็บอกว่าตอนนี้เธอมีปัญหากับทีมแดนเซอร์นี่เองแหละค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนะคะก็ฉากกันไปฉากกันมาผ่านโลกโซเชียลนะคะจนหญิงลีเองก็โดนผู้ใหญ่เนี่ยเรียกเข้าไปพูดคุยนะคะแล้วก็เข้าไปตักเตือนตามระเบียบนั่นเองค่ะยังไงก็อบจของเราเนี่ยก็ขอให้หญิงลีแล้วก็ทีมแดนเซอร์นะคะกลับมาคุยกันดีๆดีกว่านะคะยังไงเรื่องนี้นี่จะได้จบกันแบบสวยๆแน่นอนนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับหญิงลีด้วยแล้วก็รวมถึงทีมแดนเซอร์ของเธอให้เข้าใจแล้วก็พูดคุยกันไปได้ด้วยดีค่ะค่ะและข่าวสุดท้ายในช่วงของข่าวบันเทิงวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกลุ่มนึงนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันทุกๆวันศุกร์เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะคะการปั่นจักรยานรอบตัวเมืองโคราชนี่เยอะแยะมากมายเลยในช่วงนี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานให้เป็นที่รู้จักกันนั่นก็คือกลุ่มปั่นเดะนั่นเองเนี่ยซึ่งเขาจะออกมาทำการปั่นจักรยานกันนะคะในทุกๆวันศุกร์ช่วงหัวค่ำนะคะก็คือตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนั่นเองนะคะโดยสำหรับกลุ่มนี้นะคะมีผู้ก่อตั้งหรือว่าแกนนำของเรานั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคมบุญญานุสิทธิ์เนี่ยท่านเป็นหัวหน้าสาขาการจัดการผังเมืองคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาเราไปฟังกันว่าวัตถุประสงค์การก่อตั้งนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
คือเริ่มแรกที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยกันว่าปันเดย์เนี่ยมันจะไม่ใช่แก๊งมันจะไม่ใช่กลุ่มจักรยานแต่มันจะเป็นอีเวนต์เหมือนอีเวนต์ของเมืองอ่ะคุณจะอยู่กลุ่มไหนก็ช่างคุณเพียงแต่คุณขี่จักรยานจะเป็นที่รู้กันว่าทุกวันศุกร์ทุ่มนึงมันจะมีจักรยานมากมายมหาศาลรองตรงนี้แล้วก็ขี่กันไปตามเส้นทางนะครับทีนี้กลุ่มที่เริ่มก่อตั้งก็ตกลงกันไว้ว่าเราจะไม่ปรากฏตัวคือเราจะไม่แอบอ้างว่ามันเป็นของเราคือมันเป็นของทุกคนอ่ะใครมารวมกันเขาก็มาของเขาไปแต่ก็คือว่าคนทุกคนรู้แค่ว่าเอาฉันเคยมาขี่แล้วมันสนุกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวศุกร์นี้ฉันมาพอไอ้วันนี้มีใครวางเส้นทางไหมถ้าไม่มีใครวางเฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นวางหน่อยคนนี้วางหน่อยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่ามันเหมือนอัตโนมัติอ่ะเพราะฉะนั้นทีนี้ไอ้สิ่งที่วัตถุประสงค์ของเราคือว่าเราหวังว่าเมื่อคนขี่จักรยานเยอะๆนะครับในแง่ของคนที่ขี่จักรยานเมื่อเขามาร่วมกลุ่มเขาจะมีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนี่นะนะขี่ไปด้วยกันได้ในแง่ของคนขับรถยนต์เดิมทีเขาอาจจะมองว่าจักรยานคันสองคันนี้มันดูเกะกะแต่เมื่อมันมาที30คัน50คันหรือเป็น100คันเนี่ยรถยนต์ยังไงก็ต้องชะลอให้อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นการฝึกทั้งคนใช้จักรยานว่าขี่จักรยานมันไม่ยากขณะเดียวกันคนขับรถยนต์เขาก็ต้องหัดที่จะเว้นระยะให้จักรยานด้วยก็คือว่าเจตนาแรกของเราที่ทำก็คือเราต้องการให้จักรยานในชีวิตประจำวันไม่ใช่นักจักรยานเราไม่ได้ต้องการให้ใส่เสื้อกีฬาใส่กางเกงขี่จักรยานใส่รองเท้าจักรยานแล้วก็ขี่เสือหมอบคันละ 80,000 คันละแสนอย่างนี้มาโชว์ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการคือเราอยากได้จักรยานแม่บ้านคุณลุงคุณป้าหรือว่าเด็กๆมาขี่ตัวเนี้ยขี่เพื่อเหมือนเป็นแฟลตม็อบอ่ะเหมือนว่าครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้จะมีจักรยานประมาณ100คันเคลื่อนตัวไปในเขตเมืองของโคราชเพื่อทำให้คนที่เดินบนฟุตบาทเขาก็จะเฮ้ยมันขี่กันทุกสุขเลยเหรอเดี๋ยวฉันมีจักรยานเดี๋ยววันหลังฉันจะไปขี่บ้างหรือบางทีรถยนต์เขาแบบขับตามหลังว่าเอ้ยน่ารำคาญจังไอ้พวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังฉันจะลองเปลี่ยนเป็นจักรยานกับมันบ้างไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับมันก็คือคล้ายๆการปลุกให้เมืองมันตื่นขึ้นนะอย่ามองว่าจักรยานเนี่ยมันคือพาหนะนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนรถยนต์ซึ่งจริงมันไม่ใช่นะครับในโลกวันนี้เนี่ยในศตวรรษที่เรากำลังจะก้าวไปที่เราเรียกว่าศตวรรษที่21เนี่ยนะฮะกลุ่มประเทศที่เขาพัฒนาแล้วทั้งหลายอย่างยุโรปหรืออเมริกาเขามองว่าจักรยานมันคือนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเมืองเพราะว่าเมืองทุกวันนี้เมื่อมีความเป็นเมืองมากขึ้นคนใช้รถยนต์มากขึ้นปรากฏว่ามันกลายเป็นเมืองที่ทำลายคนที่อยู่อาศัยหมายถึงว่าอย่างอเมริกาเนี่ยมีปัญหาว่าเด็กของเขาทุกคนน้ำหนักเกินผู้ใหญ่ของเขาเกือบร้อยละ50น้ำหนักเกินแล้วก็เป็นพวกโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานเป็นอะไรทั้งหลายแหละเพราะวิถีชีวิตที่มันทันสมัยขับรถยนต์แล้วก็เมืองมันเอื้อแต่รถยนต์เขาก็มองเห็นทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ตอนนี้ก็คือเอาจักรยานเข้ามานำเสนอแต่สำหรับยุโรปนี่เขาก้าวหน้ามากก้าวหน้ากว่าเราประมาณสัก50ปีจักรยานนี่คือมันกลายเป็นเรื่องปกตินะจักรยานของเขานี่คือใครก็เอาออกมาใช้และการขี่จักรยานเป็นเรื่องของวิถีชีวิตจริงๆไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นไม่ใช่เรื่องของความโก้เก๋นะครับในขณะเดียวกันไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยในเมืองไทยมันไม่เกิดสำหรับผมเนี่ยผมยืนยันได้ว่าในฐานะที่ผมทำเกี่ยวกับเรื่องวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองด้วยจักรยานมาเป็นเวลาตั้งสัก 20-30 ปีเนี่ยผมยืนยันได้ว่าโคราชเนี่ยเป็นเมืองที่เหมาะที่สุดที่จะเป็นเมืองจักรยานเพราะโคราชเนี่ยมันมีความลาดชันน้อยนะครับเราเหลืออยู่แค่ว่าทำอย่างไรเราจะใส่ร่มเงาให้กับเมืองให้มันเยอะๆทำยังไงประชาชนเขาจะใช้จักรยานกันเยอะๆซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการที่ไปสู่เมืองจักรยานก็คือคนทุกคนหยิบจักรยานออกมาไม่ต้องไปบ่นไม่ต้องไปว่าใครคุณหยิบจักรยานออกมาลองใช้ดูคุณบอกว่าขี่จักรยานมันลำบากแต่คุณเคยขี่หรือยังคุณบอกว่าขี่จักรยานมันร้อนมันเหนื่อยคุณเคยหรือยังล่ะคุณเคยลองหรือยังเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยพาหนะแรกที่เราใช้เป็นคือจักรยานแล้วก็เราก็จะทิ้งมันไปเมื่อเรารู้จักมอเตอร์ไซค์รู้จักอะไรต่างๆหลายคนไม่เคยกลับไปทดลองไม่เคยลองกลับไปใช้มันพอเราใช้จักรยานปุ๊บเราจะรู้ว่า 1. ค่าใช้จ่ายเราลดลง 2. สุขภาพเราเริ่มดีขึ้น 3. คนทุกคนที่ขี่จักรยานเมื่อเจอหน้ากันยิ้มแย้มใส่กันทั้ง 4 5 6มีอีกเยอะแยะเลยอยากรู้ว่าคุณก็ต้องหยิบจักรยานออกมานะ
ค่ะสำหรับท่านใดเนี่ยที่มีจักรยานอยู่ในมือนะคะไม่ว่าจะเป็น2ล้อ3ล้อ4ล้อสามารถนำมาปั่นได้หมดแล้วก็ที่สำคัญทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะมาร่วมกันค่ะเป็นการออกกำลังกายแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมที่สำคัญคือมาร่วมกันชมวิวสวยๆตอนกลางคืนของเมืองโคราชของเราด้วยแล้วนะคะยังไงก็ฝากไว้นะที่นี้อ๋อลืมบอกไปนะคะทุกวันศุกร์นะคะของสัปดาห์นั้นเวลา 18:00 น.เจอกันได้ที่บริเวณลานหน้าย่าโมของเรานั่นเองก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปเข้าร่วมหรือว่าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ www.facebook.com/pandekorat นั่นเองค่ะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนี่ยสำหรับกลุ่มนี้นะคะค่ะนั่นก็คือทั้งหมดของข่าวบันเทิงที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมในจังหวัดนครราชสีมาได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากที่จะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับทางรายการของเราก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาฝากข่าวกันได้เนี่ยที่044-260-442นะย้ำอีกที044-260-442นั่นเองค่ะยังไงสำหรับวันนี้เชื่อมต่อทุกข่าวสารเพื่อชาวโคราชพวกเราเนี่ยชาวอบจ.นครราชสีมารวมทั้งทีมงานต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ